ณช่วงต่อจากนี้ไปเราจะมาพบกับการประกวดกระทงสร้างสรรค์แล้วเราจะเลือกนำเอากระทงที่มีทั้งหมดตอนนี้เข้ารอบอยู่3คนด้วยกันหลายๆท่านคงจะรอกันแล้วว่าเขาเป็นใครรอทุกคนรอแต่รับรองได้ว่าท่านนี้ท่านเห็นได้ต้องอึ้งว่าเฮ้ยทำได้ยังไงวะกระทงนี้ทำไมไอเดียดีเหลือเกินไอประสาทครับผมมึงแพร่มอะไรเนี่ยเขาจะรอดูประกวดกระทงมันต้องบิ้วมันต้องบิ้วบิ้วอารมณ์คนดูมันจะบิ้วทำไมก็เชิญคนที่เข้ารอบขึ้นมาเลยคนแรกขึ้นมาเอ้าเฮ้ยประกาศให้มันเป็นทางการหน่อยสิวะเอายังไงกันแน่เสียผมพูดยาวอะหาผมแพร่พอพูดทีเดียวก็ประกาศผมว่าผิดอะไรกันแน่อะไรกันเนี่ยมึงก็เชิญเลยใครที่เข้ารอบมาบ้างมีกี่คนก็เชิญเขาขึ้นมางอนดิผมงอนน่ะบ้ามายืนระลึกชาติอยู่ได้เชิญเขาขึ้นมาอย่าว่าอีกนะอายผู้คนเอาละครับผมนะฮะพบกับผู้ประกวดท่านแรกเลยดีกว่าที่เข้ารอบมา3คนติด1ใน3นั่นคือคุณเท่งทอดทองอะเฮงอะเฮงปรบมือสิปรบมืออย่ายืนดื้อกับมือครับผมดีครับผมโอ้ควันสวยไปเลยขอไอเที่ยวแน่เลยก่อนอื่นอยากให้เสียฟังเสียงก่อนเฮ้ยอะไรเอ้ายืนทำไมล่ะทำไมครับนั่งสิจะนั่งทำไมล่ะสินั่งทำไมจะตรวจดูว่ากระทงเขาทำมาจากอะไรต้องคุณเท่งครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับครับอยากทราบว่ากระทงเนี่ยมันเป็นไอเดียสร้างสรรค์ยังไงครับผมนี่เป็นกระทงสมุนไพรครับผมเหมาะสำหรับคนไทยครับกำลังรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันไอ้นี่ใบนี่คุ้นๆนะครับครับผม5แฉกฮะเสียครับเสียไอ้ใบ5แฉกผมก็สันทัดเสียลองตรวจด้วยครับเสียนี่ทำมาจากอะไรอ่ะโอ้มือไม้สั่นเลยมั้ยทำมาจากสมุนไพรไทยครับเสียดมทำไมเสียสุดยอดสดสดครับโอ้มีขุยถูกต้องครับต้องบี้กันนะฮะเฮ้ยเสียจะบี้ทำไมครับเนี่ยจะดูสิว่ามันดูธรรมชาติแท้หรือเปล่าไปหามีดมาเอาตรงกลางเวทีเลยเหรอจะหั่นดูว่าวัสดุธรรมชาติจริงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ของปลอมมาทำเขาเรียกกระทงอะไรนะกระทงสมุนไพรครับผมเดี๋ยวเท่งฮะแล้วไอ้บ้องนั่นบ้องอะไรของมึงบ้องไม้ไผ่ครับผมเราจะเอาสมุนไพรนี้นะครับผมนะฮะใส่ไปนี้แล้วก็ยกดื่มอ๋อแบบชาแบบชานี่เดินแนวอู่หลงเลยเนี่ยครับผมเฮ้ยนะแล้วควันกลุ่นๆแบบนี้ครับโอเคอุปกรณ์ครบไปหลังเวทีเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่วะเสียครับให้ผมโทรแจ้งตำรวจตามไปได้ไหมครับเสียแจ้งมาจับป้ามึงเหรอก็อะไรจะไปหลังเวทีอะไรกันสองคนเนี่ยฮะแบบนี้ต้องให้เข้ารอบถือว่าความคิดสร้างสรรค์เขาเป็นเลิศนี่วัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับผมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เดี๋ยวให้เสียเข้ารอบเลยไปเดียวอะไรวะยังไม่ครบหรือทั้งสองคนมาโทรไอ้ที่เห็นของถูกใจมันไม่ได้เอาเลยเหรอสวยงามมากเท่งครับผมครับอย่างนี้เองมีแววได้ที่หนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเสียเดี๋ยวก่อนและท่านที่สองนี่เองเป็นคนที่ขึ้นมาแซงทางโค้งเข้ามาเพื่อจะมาฆ่าสมหญิงดีติ่งบานเย็นเอ้าเห็นสิรินทาอ่ะนักร้องเหรอเนี่ยเขาเป็นคนทำกระทงเขาชอบมีเพลงในหัวใจเวลาทำไปแล้วฟังเพลงไปกูบอกแล้วให้เชิญมาเลยมึงไม่ต้องแพร่มพบกับคุณบูมอะฮ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 ูมพามครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณบูมครับครับผมขอถามเลยครับไอเนี่ยเขาเรียกกระทงอะไรครับไม่ทราบนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยนะครับปกติแล้วกระทงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะแกนต่อให้เป็นโฟมหรือว่าจะเป็นกล้วยก็ตามพอลอยแล้วก็เป็นการสร้างขยะเหรอแต่นี่ครับกระทงน้ำแข็งลอยไปก็ละลายไม่มีขยะเลยครับสิ่งประดิษฐ์เองนี่ทำมาจากไอซ์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวครับเสียไอ้นี่อะไรครับเสียน้ำแข็งไงภาษาอังกฤษมึงนี่คนชั้นต่ำจริงๆเลยนี่มาครบเลยนะเนี่ยเอ้ยเอาเป็นคดีไปบ้า
เอามารวมกันเละเทะไปหมดพอไหวนะฮะไปรอไปแช่ถังก่อนเดี๋ยวมันจะละลายซะหมดก่อนแช่ก่อนและอันนี้ครับทุกท่านครับเป็นกระทงสุดท้ายที่หลายๆท่านคงจับจ้องกันอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านอาจจะรอคอยกระทงใบนี้เพราะว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนแม่มึงท้องแม่มึงดูเอลวิสมากเปล่าวะมึงจะลีลาทำไมยืนพูดให้มันน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็โยกไปโยกมาไปสุดท้ายครับกระทงใบที่3พบกับคุณนงเถิดทองอะเฮงอะเฮงอะเฮงตื่นตาตื่นใจยังไงฮะอะไรวะอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนครับเอ๊ะมีกาวไหมหลุดเลยหลุดแล้วเนี่ยครับหนึ่งนะฮะอะไรครับเนี่ยนี่คือฝีมือของผมเองครับเสี่ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรกระทงอากาศครับไปใหญ่แล้วเสี่ยเป็นยังไงฮะเสี่ยสวยงามไหมครับนะฮะมึงมีตังค์ซื้อเหรอถามจริงธูปเทียนก็จัดแบบสีสันประดับไฟแบบงานวัดนะฮะมันมีอะไรที่ไหนโหนงโอ้โหมึงนี่นะอาการมึงนี่ประดับไฟเยอะขนาดนี้ใช้เวลาหลายวันเนี่ยเสียเสียเห็นแล้วครับเนี่ยนี่ฮะถือว่ามีการมีกาวหน้าคันความคิดสร้างสรรค์มากนะน้องขอบคุณครับเสี่ยอันนี้มีอะไรเพชรเจ็ดสีอะไรด้วยเป็นกรอบเพชรเจ็ดสีครับประดับด้วยแสงไฟแบบงานวัดครับเสี่ย okay. สุดท้ายนะฮะถ้ารอยไปกลางคลองแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพุนะครับเป็นพุจุดขึ้นไปนะครับสว่างทั้งแม่น้ำเลยเลยสว่างสวยเลยครับเสี่ยครับให้เข้ารอบเลย